วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละการฟังธรรมนี่ก็คือฟังเรื่องของตัวเราเองเรื่องของความไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์เรามีกายมีจิตไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อจะเป็นทุกข์อันนี้เป็นสาระสำคัญนะที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองไม่รู้เรื่องของกายไม่รู้เรื่องของจิตจึงเกิดความยึดมั่นยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นเป็นความเห็นผิดถ้าหากว่าเรารู้จักตัวเราเองอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยึดติดในกายในจิตว่าเป็นตัวตนของเราถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้เมื่อไหร่แล้วก็ความทุกข์มันจะมาจากไหนทีนี้หากว่าเราจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้นั้นจะต้องรู้จักตัวเราเองรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของจิตการรู้เรื่องของกายและรู้เรื่องของจิตนั้นคือการมารู้จักตัวเราเองจะรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงได้นั้นไม่ใช่ว่าเพียงแค่คิดนึกเอาคิดนึกหรือทำความเข้าใจเท่านั้นยังไม่เพียงพอต้องมีการปฏิบัติภาวนาคือวิปัสสนาหรือการเจริญสติเนื้อหาสาระวันนี้ก็จะพูดเรื่องรู้กายรู้จิตสิ้นทุกข์นั่งตามสบายๆนะฟังธรรมะต้องฟังแบบผ่อนคลายอย่าไปเคร่งเครียดทำให้ผ่อนคลายทีนี้การที่จะเราจะมาปฏิบัติภาวนาเนี่ยหรือการเจริญสติเนี่ยเราควรจะทำเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ทำที่ไหนที่จะเหมาะสมที่สุดเนี่ยสองอย่างเวลาไหนที่ไหนที่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการภาวนาเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั้นของการเป็นแบบภาวนาหรือการฝึกเจริญสติเนี่ยก็คือเวลาที่เรารู้สึกตัวเวลาที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดเลยนะของการที่จะปฏิบัติภาวนาเพราะว่าเวลาที่แย่ที่สุดก็คือเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวเวลาหลงลืมตัวเนี่ยเป็นเวลาที่แย่ที่สุดเลยเพราะว่ากิเลสความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่เลือกเวลาหากเราเผลอสติปล่อยจิตปล่อยใจไปคิดปรุงแต่งเมื่อไหร่แล้วก็เนี่ยเป็นการเชื้อเชิญกิเลสหรือความทุกข์มาสู่จิตใจแล้วที่เหมาะสมที่สุดในการภาวนาก็คือบางคนบอกที่วัดก็ที่กายที่จิตเรานั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดเลยที่จะปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนบางคนบอกที่ประเทศอินเดีย
ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั่นเป็นสถานที่ภายนอกถ้าที่นั้นเป็นที่ตรัสรู้ของคนทุกคนแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องไปไหนฮะนะไปที่อินเดียกันไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์อันนั้นเป็นที่ภายนอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่กายที่จิตโดยสายการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่เรียกว่าจิตตภาวนาก็ที่กายที่จิตนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ใกล้ตัวที่สุดเลยเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามเวลาใดก็ตามที่เหมาะสมที่สุดของการปฏิบัติภาวนาก็คือเวลาที่เรารู้สึกตัวลงที่กายที่ใจของเรานั่นแหละจะอยู่ณที่ใดเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับที่นั้นจะต้องมีกายมีจิตมีความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นการทำภาวนาหรือการเจริญสตินี่แหละเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปที่ไหนเราอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดเลยจะเป็นในรถยนต์หรือในบ้านในที่ทำงานในวัดขณะกำลังโทรศัพท์นะกำลังนอนกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินเรารู้สึกตัวได้ทั้งนั้นนะไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาแม้กระทั่งเวลาที่เราคิดนึกเวลาที่เราคิดนึกนี่แหละนะเราสามารถรู้สึกตัวได้เพราะว่าหากว่าเรามีความรู้สึกตัวเราสามารถพัฒนาจิตใจจากจิตปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยเจ้าได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะทุกคนมีโอกาสจะบวชหรือไม่บวชก็ไม่สำคัญสักวันที่เรามีความรู้สึกตัวลงที่กายที่ใจเรานั่นแหละก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมดับทุกข์ได้ทุกขณะจิตแล้วเราคงจะสนใจเรื่องนี้ให้มากๆเรื่องของการฝึกสติเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะเรื่องของการฝึกสติอยากให้ทำตั้งแต่เริ่มตื่นนอนบนเตียงเลยนั่นแหละทันทีที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาให้เรารู้สึกตัวทันทีเป็นจิตเริ่มแรกเป็นจิตเริ่มแรกของวันใหม่ชีวิตใหม่เริ่มจากการรู้สึกตัวตั้งใจที่จะรู้สึกตัวก่อนที่จะถูกความคิดมันแย่งออกไปเพราะว่าเราเคยชินที่จะตื่นมาแล้วคิดปรุงแต่งก่อนเลยความคิดเอาไปกินก่อนนี่เราเปลี่ยนวิธีชีวิตแบบใหม่เปลี่ยนมาลืมตาตื่นให้รู้สึกตัวทันทีตั้งใจที่รู้สึกตัวไอ้การตั้งใจนั่นแหละคือมีสติมีสมาธิอยู่ในตัวแล้วเสร็จตั้งใจที่รู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเนี่ยนำหน้าความคิดตัวเนี่ยเราแพ้ความคิดถูกความคิดนำหน้าไปก่อนเป็นทุกข์ซะแล้วจึงจะมารู้ตัวแล้วเปลี่ยนใหม่เลยพอลืมตาตื่นปั๊บตั้งใจรู้สึกตัวให้เริ่มจากการนอนพลิกมือเล่นอยู่บนเตียงนี่แหละทำอยู่บนเตียงนี่แหละก่อนที่จะลุกไปไหนในขณะนั้นเนี่ยจิตใจเราเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งอื่นหลายเท่านักอย่าเพิ่งไปทำอะไรเนี่ยมารู้สึกตัวที่จิตที่ใจที่กายเราซะก่อนเอาตรงนี้ก่อนนอนพลิกมือเล่นน่ะอยู่บนเตียงน่ะพลิกมือหงายรู้สึกคว่ำรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกให้รู้สึกอยู่ตรงนั้นก่อนลืมตาอย่าหลับตา
ถ้าหลับตาเมื่อไหร่เราก็จะหลับในมือก็พลิกไปใจก็หลับไม่มีประโยชน์ได้แต่กำลังกายแต่จิตใจยังไม่ได้เลยยังมืดเหมือนเดิมลืมตาตื่นทำตาโตๆพลิกมือรู้สึกนะเป็นการฝึกเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวบนเตียงนั่นแหละทำสักพักหนึ่งต่อจากนั้นให้เปลี่ยนวิธีการรู้สึกตัวใหม่ให้รู้สึกตัวไปกับการออกกำลังกายบนเตียงเคยไหมออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยนะบริหารกายอยู่บนเตียงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีท่าโยคะเพื่อความผ่อนคลายนอนทำก็ได้ยังไม่ต้องลุกมานอนทำตรงนั้นให้ตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวออกกำลังกายในท่ากายบริหารอยู่บนเตียงอย่าเพิ่งลงมาถ้าลงมาปั๊บเนี่ยเราจะต้องมีงานต้องทำอีกมากมายนะละเอาเตียงเนี่ยเป็นที่สำหรับเป็นเวทีสำหรับการปฏิบัติภาวนาไปเลยให้รู้สึกตัวกับท่าบริหารกายต่างๆนะขยับกายใจรู้ทันให้รู้สึกเฉยๆอย่างเงี้ยให้รู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรนะยกมือขึ้นให้รู้สึกเนี่ยหรือจะพลิกซ้ายพลิกขวาให้รู้สึกเท่านั้นเองการขยับกายคือการเคลื่อนไหวรู้สึกคือจิตทำงานเราจะได้บริหารทั้งกายแล้วก็บริหารจิตบริหารกายคือการเคลื่อนไหวไปมาบริหารจิตคือรู้สึกขยันรู้สึกนะเป็นการบริหารจิตให้จิตมันตื่นแค่เพียงรู้สึกเนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิอยู่ในตัวเสร็จเห็นไหมนี่ยังไม่ลงจากเตียงไปไหนเลยนะเราสามารถฝึกสติปฏิบัติภาวนาได้เลยให้ตั้งใจทำสักหน่อยไอ้การตั้งใจทำนั่นแหละคือตัวสติพอตั้งใจแล้วมันจะมีตัวสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่ออกไปจากตัวเราทำอยู่นี่แหละให้รู้สึกนี่แหละรู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรเริ่มอยู่ตรงนั้นแหละเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วไอ้ความรู้สึกนี่แหละคือตัวสตินั่นคือตัวสติรู้สึกและเป็นจิตดวงแรกสัมผัสแรกเป็นจิตเริ่มแรกก่อนที่มันจะคิดปรุงแต่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความรู้สึกล้วนๆที่ไม่ต้องคิดอะไรนั่นแหละเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะเป็นสัมผัสแรกของจิตเนี่ยเป็นชีวิตใหม่เรารู้สึกล้วนๆแบบไม่ต้องคิดสักระยะหนึ่งแปลการเคลื่อนไหวของกายทำไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยผ่อนคลายมากสัก5นาที10นาทีเนี่ยเคลื่อนไหวกายใดให้รู้สึกตัวเนี่ย5นาที10นาทีเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายได้พลังเพียงแต่เรารู้สึกแบบไม่คิดเนี่ยจิตมันก็สบายแล้ว นะเราควรจะมีเวลาให้กับตัวเองอย่างนี้บ้างในทุกๆวันในตอนเช้าก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดบนเตียงนั่นแหละมันเป็นสุขในปัจจุบันนะก็เรียกสุขรายวันก็ว่าได้เป็นการให้รางวัลชีวิตเป็นการทำบุญให้กับตัวเราเองเราจะได้พลังจิตตรงนี้แหละและวันทั้งวันเนี่ยเราทำอะไรก็ตามจิตจะสบายจะผ่อนคลายสติจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอเริ่มต้นจากชีวิตใหม่ตรงเนี้ยทำได้ทุกคนเลยผู้สูงวัยก็ทำได้บนเตียงคนที่ป่วยไข้ถ้าพอจะเคลื่อนไหวได้ก็สามารถทำได้แม้แต่คนพิการเนี่ยเคลื่อนไหวได้แค่แขนสองข้างแล้วก็ศีรษะเท่านั้นก็ยังทำอยู่บนเตียงเนี่ยก็ยังมีความสุขได้ในปัจจุบันมันเป็นการปลุกจิตให้มันตื่นปลุกจิตให้มันตื่นให้มันตื่นรู้นะขจัดความง่วงเงียตอนตื่นนอน
ขจัดความเสื่องซึมในตอนตื่นนอนที่สำคัญก็คือขับไล่ตัวขี้เกียจตื่นเนี่ยสำคัญในนั้นเนี่ยทำอย่างนี้นะเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเนี่ยเป็นงานขับไล่ตัวขี้เกียจตื่นนั้นทุกคนมีโอกาสทำได้นะคนที่มีการเคลื่อนไหวน้อยๆอย่างผมเนี่ยยังทำได้ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วมีความสุขเป็นปัจจุบันสุขรายวันเริ่มจากตอนเช้าแล้วคนหาโอกาสทำเนี้ยให้ได้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้ทำเลยและต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ทำในอิริยาบถอื่นต่อไปลุกขึ้นนั่งให้รู้สึกลงจากเตียงก็รู้สึกยืนขึ้นก็รู้สึกเดินไปก็รู้สึกในการเดินให้รู้สึกเนี้ยจะดื่มน้ำก็รู้สึกเข้าห้องน้ำก็รู้สึกให้รู้สึกเฉยๆแบบไม่ต้องมีคำบริกรรมอะไรไม่ต้องมีคำบริกรรมมีแต่ความรู้สึกล้วนๆมันเป็นปรมัตถธรรมไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรให้ทำให้ต่อเนื่องนี่แหละนั่นคือตัวปรมัตถธรรมตัวรู้สึกเนี่ยถ้าคิดหรือมีคำบริกรรมมาเมื่อไหร่แล้วก็เป็นตัวสมมุติเป็นบัญญัติให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกายในขณะปัจจุบันเท่านั้นเองให้จบลงที่ความรู้สึกเท่านั้นเองมันมีผลอยู่แล้วในตัวให้รู้ให้ทันรู้สึกตัวให้ทันให้ทันการเคลื่อนไหวของกายถ้ารู้ไม่ทันไม่เป็นไรนะก็ปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่อย่าลืมรู้สึกก็แล้วกันให้จบลงที่ความรู้สึกให้ได้นั่นแหละคือการปฏิบัติทุกครั้งที่รู้สึกเนี่ยมันเป็นผลอยู่แล้วในตัวถ้าเผลอไปก็ปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นรู้สึกใหม่แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็รู้สึกใหม่ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นกับจิตดวงใหม่ที่เรารู้สึกนั่นแหละนะมันเป็นคำตอบสุดท้ายเลยไอ้ความรู้สึกนั่นแหละทำให้ต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องคือหลงไปเมื่อไหร่ก็กลับมารู้สึกหลงเมื่อไหร่ก็เริ่มรู้สึกใหม่รู้สึกใหม่อย่างนี้แหละคำว่าต่อเนื่องคือใส่ใจจะรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งในการประกอบภารกิจต่างๆในชีวิตของเราอาบน้ำก็รู้สึกแปรงฟันก็รู้สึกแต่งตัวก็รู้สึกอย่างเงี้ยแต่ละวันจะทำอะไรก็ตามให้เติมความรู้สึกอย่างนี้ไปอย่าไปยึดติดเอาไว้นะรู้สึกเอาใหม่ใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละอิริยาบถใหม่รู้สึกใหม่นี่แหละมันเป็นตัวแท้ของจิตเดิมแท้ทำให้ต่อเนื่องจิตจะมีกำลังนะให้ต่อเนื่องจิตจะมีกำลังเผลอไปก็รู้สึกใหม่มันจะมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังนะจิตมันจะตื่นรู้จะออกมาเป็นผู้ดูนะเพราะจิตมีกำลังจะเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายที่มันเคลื่อนไหวจิตผู้ดูเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยเมื่อมีการดูก็มีการเห็นนี่แหละจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเคลื่อนไหวนี่เป็นรูปจิตที่รู้เนี่ยมันก็เป็นนามมันจะถ่ายถอนตัวตนออกตรงนี้แหละถ้าทำต่อเนื่องบ่อยๆจะถ่ายถอนตัวตนนะจะไม่มีเรานะมีแต่รูปมีแต่นามรูปคือกายนามคือจิตเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้รูปเนี่ยมาถึงกายเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ในตัวมันเองเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันต้องถ่ายหนักถ่ายเบามันเป็นทุกข์ของรูปทุกข์ของกายไม่ใช่ทุกข์ของเราจิตเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้รับทราบเอาไว้เท่านั้นเองเห็นไหมเป็นผู้ดูกายที่เป็นทุกข์จิตเป็นผู้ดูกายที่เป็นทุกข์แต่ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยเนี่ยมันออกมาจากกายแล้วนะตื่นมาแตกแถวมาเป็นผู้ดูกายจิตผู้ดูกายเป็นผู้เป็นนะแยกออกมาดูแหละ
นะไม่ได้เป็นกายแต่เป็นผู้ที่รับรู้รับทราบว่ากายมีอะไรตอนนี้มันจะเห็นจิตอะนะจิตเนี่ยทำหน้าที่สองอย่างจิตทำหน้าที่รู้สึกนั่นแหละคือจิตล้วนๆและอีกอย่างหนึ่งคือทำหน้าที่คิดปรุงแต่งจิตเมียที่รู้กับคิดถ้าเราฝึกสติบ่อยๆจิตมันจะรู้มากกว่าคิดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเคยชินแต่คิดมากกว่ารู้คนที่ไม่ได้ฝึกสติจะมีแต่ความคิดไม่ค่อยมีแต่ความไม่มีความรู้สึกคนฝึกสติแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกมากกว่าความคิดมันจะคุมกำเนิดความคิดเลยนะความคิดจะน้อยลงไปมีแต่ความรู้สึกของจิตเดิมแท้ๆไอ้ความคิดนั่นแหละคือเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดไอ้ความคิดเนี่ยนำเอาราคะโทสะความพอใจไม่พอใจความยึดมั่นถือมั่นก็มาจากความคิดทั้งนั้นแหละเมื่อมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นไม่เข้าใจมันเลยเข้าอยู่ในความคิดเลยมันก็ไปรักไปโลภไปโกรธไปหลงทำให้จิตต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายมันก็เป็นทุกข์อ่ะแต่พอเราฝึกสติแล้วเนี่ยมันคิดขึ้นมาเรารู้เฉยๆไม่ต้องไปบอกว่านี่เป็นจิตโลภะจิตโทสะจิตโมหะไม่ต้องห้ามความคิดไม่ต้องบังคับความคิดปล่อยให้มันคิดแล้วจิตก็รู้เฉยๆแค่จิตรับรู้ว่ามันคิดนั่นเองอ่ะไอ้ความคิดก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะดับลงไปจะไม่ปรุงแต่งต่อไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยมันกลัวสติที่รู้ทันพอรู้ทันความคิดเมื่อไหร่แล้วก็ความคิดนี่มันจะหนีหน้าหายไปเลยเพราะไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงหรอกความคิดไม่มีตัวไม่มีตนเกิดมาชั่วขณะหนึ่งที่เรารู้ทันมันก็หายไปไม่มีตัวไม่มีตนนะเขาเรียกเป็นอนัตตาแห่งธรรมเมื่อเกิดความคิดถ้าสติรู้ทันความคิดก็ปรุงแต่งต่อไม่ได้ก็เลยจะจิตล้วนๆจิตล้วนๆนั่นมันก็ไม่ตั้งมั่นอยู่กับที่แล้วมันก็เกิดดับเหมือนกันและมีก็จิตดวงใหม่ขึ้นมาจิตที่รู้มันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกพอรู้แล้วเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็ลืมดับไปแล้วก็รู้ขึ้นมาใหม่เห็นไหมความคิดก็ไม่มีตัวไม่มีตนจิตก็ไม่มีตัวไม่มีตนเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นแหละมันเป็นอนัตตาแห่งธรรมไตรลักษณ์เกิดขึ้นตรงที่เรามีสติเห็นจิตคิดการเจริญสติเนี่ยถ้าเห็นจิตคิดเนี่ยถือว่าเป็นวิปัสสนาแล้วเป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งความจริงว่าจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกถ้าเราหมั่นที่จะรู้สึกตัวเห็นจิตคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะเคยจริงที่จะรู้สึกต่อไปไม่ต้องทำละมันรู้สึกได้เองเห็นไหมมันรู้สึกได้เองจิตเนี่ยมันมีการสอนจิตรู้สึกแต่ละครั้งเท่ากับเป็นการสอนจิตให้รู้แล้วต่อไปมันจะรู้เองต่อไปมันจะรู้เองไม่ต้องสอนมากครั้งเดียวก็บ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะรู้เองเมื่อเราสอนเด็กทำงานเด็กใหม่ๆทำงานไม่เป็นสอนให้เด็กทำงานแล้วต่อไปเด็กก็จะทำงานได้เองจิตเราก็เหมือนกันสอนให้มันรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะรู้สึกตัวเองเป็นชีวิตจิตใจของมันเองถ้าเห็นจิตคิดเมื่อไหร่แล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันจะเบาสบายเห็นต้นตอของจิตที่มันเป็นปกติมันเป็นอิสระปราศจากการคิดปรุงแต่งนะเห็นจิตคิดปั๊บไอ้ความคิดก็จะดับไปเห็นจิตเดิมแท้ๆที่ไม่มีการปรุงแต่งเป็นจิตที่เป็นอิสระนะจิตที่มืดตื้อก็จะสว่างเบาสบายเบากายเบาใจการเจริญสติถ้าเห็นจิตคิดถือว่าได้ต้นทางของพระนิพพานพระอริยเจ้าเกิดขึ้นตรงนี้ตรงที่เห็นจิตคิดแล้วมันก็ดับไปเนี่ย
พระอริยเจ้าก็ขึ้นตรงนี้จิตจะเป็นอิสระเป็นปกติเขาเรียกต้นตอของชีวิตจิตใจคือความเป็นปกติที่เป็นอิสระเราก็เอาจิตที่เป็นอิสระเนี่ยมาทำหน้าที่การงานของเราซะทำด้วยตัวเราเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความคิดที่มันปรุงแต่งอันนี้เป็นการเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่เป็นปัญหาอยู่ว่าเรามักจะปฏิบัติแล้วหลงบ่อยลืมบ่อยมีความคิดมากหลงไปนานมั่งจิตไม่ตั้งมั่นมั่งสติไม่ค่อยเกิดมั่งเพราะว่าจิตมันไม่มีกำลังการภาวนาใช้จิตมีกำลังในนั้นจะต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบการปฏิบัติเนี่ยมีมากมายรูปแบบการปฏิบัติมันทำให้เราทำได้ต่อเนื่องจิตตั้งมั่นได้นานทำให้จิตมีกำลังรูปแบบการเจริญสติทำให้เกิดปัญญาถ้าทำบ่อยอะไรคือรูปแบบการที่มีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คือรูปแบบการเดินจงกรมก็คือรูปแบบการยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะแนวหลวงพ่อเทียนนั่นก็คือรูปแบบรูปแบบทำตอนที่เราว่างที่เรามีโอกาสทำบ่อยๆมันจะสนับสนุนในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติได้จิตจะมีกำลังมากขึ้นแต่รูปแบบการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจะต้องเริ่มจากการฝึกเจริญสติมารู้กายรู้จิตมารู้ที่ตัวเราเท่านั้นรูปแบบไม่รู้นอกตัวรู้ที่เนื้อที่ตัวเราการเจริญสติไม่ได้เห็นอะไรนอกตัวเห็นตัวเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิดนึกที่ตัวเราเห็นกายกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดนั่นแหละคือการเห็นตัวเราซึ่งต้องฝึกตรงนี้นะต้องฝึกบ่อยๆถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่รู้ธรรมะแล้วไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยเราจะมีแต่ความคิดมีแต่การปรุงแต่งเพียงแค่คิดเอาเนี่ยฟังแล้วคิดพิจารณาทำความเข้าใจยังไม่เพียงพอต้องมีการปฏิบัติมีการภาวนามีการเจริญสติมันจึงจะเห็นผลผมเองนี่ศึกษาธรรมะจากการอ่านตำรามามากหลายครูบาอาจารย์อ่านตำราแล้วก็ทำความเข้าใจกับตำราเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยรู้ธรรมะดีแล้วถ้าเกิดความประมาทแต่พอเรามาฝึกเจริญสติฝึกสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยแล้วก็มีหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเป็นพระครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำสอนให้ผมฝึกสติได้ประมาณ1เดือนเกิดประสบการณ์ขึ้นมาแค่1เดือนจึงประจักษ์แจ้งว่าอ๋อไอ้ความรู้ที่เกิดจากการคิดนึกแล้วก็ทำความเข้าใจนั้นมันต่างกันกับความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จากการเจริญสติลิบลับเทียบไม่ติดเลยมันได้คำตอบจากการลงมือปฏิบัติที่เป็นประสบการณ์แค่หลักการวิชาการนั้นยังสู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติไม่ได้ไอ้ที่ได้คำตอบเพราะว่าได้ผลของการปฏิบัติการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำให้เรามีเครื่องอยู่มันมีเครื่องอยู่ของจิตใจที่มีความสุขสบายในปัจจุบันเลยนะเครื่องอยู่ของจิตใจออกจากการเจริญสติเนี่ยถ้าเราไม่มีการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านมาก
ทำไมฟุ้งซ่านมันก็เหงาหงอยมันก็มีทุกข์รออยู่ที่จิตใจนั่นแหละเพราะเราไม่มีอะไรทำพอมีการฝึกเจริญสติเนี่ยโอ้เรามีงานทำเป็นงานบุญซะด้วยงานบุญกับตัวเราเองเออเรามีเครื่องอยู่ที่มีความสุขสบายในปัจจุบันนี่เลยนะอยู่บนเตียงนั่นแหละไปไหนไม่ได้และที่สำคัญคือถ้าเราฝึกสติบ่อยๆต่อเนื่องบ่อยๆเนี่ยมันรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงมันเห็นตัวเองเห็นเรื่องของกายเห็นเรื่องของจิตเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรเราควรจะทำกับเขาอย่างไรเราทำกับตัวเองอย่างไรและมีความสุขก็ควรจะทำกับเขาอย่างมีความสุขพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจแบ่งปันกันที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมันรู้จักวิธีจัดการกับความทุกข์ของตัวเราเองได้จึงเกิดความมั่นใจว่าอ๋อเราจะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วมันมั่นใจมันตอบตัวเองได้ชีวิตมันชัดเจนขึ้นการใช้ชีวิตที่ชัดเจนขึ้นมันมีความเชื่อมั่นมากในตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วเรามันตื่นจากฝันร้ายแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันกับคนอื่นให้เนี่ยคิดให้กำลังใจกับคนที่ยังมีความทุกข์เพราะคิดไม่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องเรามีวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ทำกับตัวเองได้แล้วแนะนำบอกอื่นไปในอย่างวันเนี้ยถือว่าเรานำเอาเนี่ยคิดเอากำลังใจวิธีการปฏิบัติมาแบ่งปันคนอื่นก็เป็นส่วนที่เราทำหน้าที่เป็นบุญของเรานะทำให้คนอื่นเขามีความสุขให้เขามีวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องญาติธรรมปัญญาที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากการภาวนาจึงจะดับทุกข์ได้จริงลำพังแค่เพียงคิดนึกทำความเข้าใจยังไม่เพียงพอต้องมีการลงมือปฏิบัติ ลงมือกระทำลงมือเจริญสติภาวนามันจะดับทุกข์ได้จริงถ้าเราแค่เพียงคิดนึกเราจะเกิดความประมาทคิดว่าเรารู้ธรรมะแล้วก็จะหลงทางไปทำให้เราเกิดความประมาทในพุทธวจนะท่านกล่าวไว้ว่าธรรมะไม่อาจยังลึกได้โดยการตรึกวันนี้ก็ได้พูดคุยปรารภธรรมะในด้านการให้แง่คิดให้กำลังใจตามสมควรแก่กำลังไม่สมควรแก่เวลากำลังมันเหลือแค่นี้แล้วก็เลยใช้เวลาพูดได้เพียงแค่นี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่มีจิตใจฝากไปในธรรมะนะว่าคงจะได้วิธีการปฏิบัติเป็นแนวทางเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับญาติธรรมทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมมีความสุขมีสติมีปัญญานำพาชีวิตจิตใจไปสู่ความสิ้นทุกข์ก่อนสิ้นใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด